อุปกรณ์และวิธีตรวจสอบการตั้งครรภ์อยากสอบถามว่ามีอุปกรณ์หรือวิธีใดที่จะตรวจสอบว่าแฟนตั้งครรภ์หรือไม่และต้องตั้งครรภ์ประมาณกี่เดือนจึงจะตรวจพบครับคนถามเป็นผู้ชายครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปใครๆก็สามารถตรวจสอบเองได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีขายตามร้านขายยาทั่วไปเป็นอุปกรณ์ง่ายๆฮะตรวจสอบจากปัสสาวะของสตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์นะฮะก็ก่อนนี้ต้องรอสัก2อาทิตย์ประจำเดือนขาดไปสัก2อาทิตย์ถึงตรวจถึงมาตรวจเจอแต่เดี๋ยวนี้วิธีการค่อนข้างจะผลิตภัณฑ์นี่ดีขึ้นครับเลยมาแค่ประมาณสัก3วันก็สามารถตรวจได้แล้วเลยจากอันไหนคะประจำเดือนขาดฮะคือควรจะมาแต่ไม่มาเช่นควรจะมาวันที่20แล้ววันที่20ไม่มาก็นับจากวันที่20ไปครับสัก3วันเนี่ยก็ตรวจได้แล้วแต่ว่ามีหลายยี่ห้อนะฮะบางทีก็ต้องแล้วแต่คุณภาพแล้วแต่ราคาบางทีต้องรอ5วัน7วัน10วันหรือ2อาทิตย์นะครับแต่ถ้าต้องการเร็วกว่านั้นก็สามารถโดยการตรวจเลือดเจาะก็ได้ครับบางทียังไม่ทันขาดเมนเลยถึงเวลาเมนจะมาเนี่ยยังไม่ทันถึงเวลานั้นอยากรู้ก่อนเพราะเหตุผลอะไรแล้วแต่ก็ไปเจาะเลือดดูอ๋อเลือดนี่จะชัวร์กว่าครับทั้ง3วันก่อนมีเมนที่คาดว่าจะมาก็คือเลือดนี่ตรวจได้ละเอียดกว่าก็สามารถตรวจได้เร็วกว่าเจอได้เร็วกว่าครับแล้วเลือดที่ตรวจสำหรับมีคันนี้เขาดึงไปเยอะไหมหลายซีซีไม่เยอะนะนิดเดียวครับอุปกรณ์ที่เราซื้อหาซึ่งเราก็จะเห็นโฆษณาแล้วก็มีการซื้อจากตามร้านเนี่ยจริงๆแล้วเชิงคุณภาพนี่ใช้ได้ไหมคะหมายถึงว่าเชื่อถือได้เช่นตรวจแล้วมันไม่ท้องจริงๆหรือท้องจริงสมมติทำอย่างที่ว่าแล้วขีดเดียว2ขีดเลยเนี่ยก็เหมือนกับสินค้าทั่วไปฮะมีหลายบริษัทมีหลายคุณภาพมีหลายยี่ห้ออันนี้ก็แล้วแต่นะฮะมันขึ้นอยู่กับบริษัทแต่เภสัชกรถ้าตั้งใจที่จะบอกคุณภาพนะฮะอย่างชัดเจนเนี่ยก็คงจะได้สิ่งที่ดีกลับไปบางทีเขาไม่ได้แนะนำนะก็ซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ก็เลยอาจจะแปรผลผิดก็ได้นะครับงั้นแต่ส่วนมากเภสัชกรก็จะให้ความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าไม่รีบร้อนซื้อปุ๊บไปปั๊บเนี่ยนะฮะก็คงเข้าใจผิดได้ครับ number 5